สวัสดีครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับกับรถที่เป็นคราบน้ําบนกระจกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะโชว์นะครับในเรื่องของน้ํายาล้างคราบน้ํานะครับนี่เป็นสภาพผิวนะครับของรถที่มีปัญหาเรื่องคราบน้ําบนกระจกนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูนะครับก็จะเป็นน้ําเปล่านะครับฉีดทําความสะอาดแล้วก็เช็ดนะครับว่ามันไม่ออกนะครับเนี่ยนะเป็นคราบน้ำบนกระจกก็มีในเรื่องของละอองสีด้วยนะครับบนกระจกสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นน้ำยาล้างคราบน้ำบนกระจกนะครับบรรจุทั้งหมดนะครับ120มิลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะสาธิตนะครับโดยการดึงนะครับออกมา 0.5 นะครับแล้วก็ผสมน้ำเปล่าอีก0.5 นะครับเป็น1มิล นะครับเดี๋ยวจะลองเทสกับชิ้นงานให้ดูอย่าลืมใส่ถุงมือยางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะดูดมา 0.5 นะครับเนี่ยครับ 0.5เดี๋ยวจะดูดกับน้ำเปล่าอีก 0.5 นะครับก็จะได้นะครับประมาณ1มิลนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูก่อนอื่นก็ต้องเขย่าก่อนตัวน้ำยาล้างคราบน้ำบนกระจกนะครับเป็นหัวเชื้อนะครับเราไม่ใช้เพียวนะครับหยดลงใส่ผ้านะครับพอดีไม่ได้มาร์คเทปไว้นะครับก็จะไล่ออกประมาณนี้ตัวน้ำยาใช้งานง่ายครับกระจกไม่มีรอยนะครับเพราะว่าเราใช้กับผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับไม่เหมือนตัวน้ำยาชนิดอื่นนะครับที่เขาใช้กับสกอตไบท์นะครับถูข้อควรระวังนะครับก็มีอย่างเดียวนะครับอย่าทำกลางแจ้งนะครับหรือทำในขณะที่ชิ้นงานร้อนนะครับนี่นะครับเป็นผลงานที่ได้นะครับก็จะเหลือในเรื่องของละอองสีนะครับติดอยู่บนกระจกเดี๋ยวเราจะไล่ไปพื้นที่ช้าๆนะครับเห็นไหมครับว่าคราบน้ำตรงนี้ยังมีอยู่ครับไล่กลับมานะครับใช้งานง่ายครับเป็นน้ำยาหัวเชื้อครับสามารถนำไปผสมน้ำเปล่าได้อัตราส่วน1:1นะครับไม่ว่าติดนานแค่ไหนนะครับตัวนี้สามารถจัดการได้โอเคนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับตามลิงก์นะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับหรือใต้วิดีโอนี้นะครับโอเคครับแล้วพบกันในวิดีโอถัดไป